เดี๋ยวสวัสดีครับนี่คือรายการสัญจรรีวิวครับวันนี้กลับมาแล้วครับผมกับการรีวิวอะไรก็ตามที่ผมซื้อมันมาเองนะฮะอันนี้ครับผมเราจะมารีวิวก็คือเข็มขัดสำหรับออกกำลังกายนะครับมันคือเข็มขัดเรียกว่าอะไรเข็มขัดเซฟหลังนะครับเหมือนแบบเข็มขัดนักกล้ามเข็มขัดยกน้ำหนักโอเคมันเอาไว้เซฟหลังนะฮะก็สำหรับการไว้สควอตเบนช์เพรสเดดลิฟเบนเพจใช้ป่าววะไม่รู้แต่ว่าสควอตกับเดดลิฟก็ควรที่จะใช้เข็มขัดนะครับสำหรับการยกที่มันหนักๆนะฮะก็คนที่เข้ามาดูก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าเวลาเรายกหนักๆหรือว่ายกแบบคือเวลายกเบาๆเขาก็ไม่ใช้กันหรอกมั้งเหมือนแบบเพื่อให้กล้ามเนื้อคอมัสเซิลมันได้ใช้งานอ่ะเนาะมันแบบบางทีถ้าเกิดว่ามันเบาเนี่ยหรือว่ามันไม่ได้หนักมากๆเราก็ไม่ควรใช้เพื่อที่จะให้กล้ามเนื้อคอมัสเซิลเราได้แบบทำงานอะไรอย่างนี้เนาะเนี่ยคือผมซื้อของวาริโอมานะครับผมเจอใน Shopee เนี่ยผมก็เสิร์ชว่าเข็มขัดยกน้ำหนักอะไรอย่างงี้นะฮะซึ่งก็ไปเจอยี่ห้อชื่อวาริโอนะฮะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูว่ามันเป็นยังไงคือมันเพิ่งมาส่งนะครับนี่ผมเอวประมาณ38 40นิ้วนะครับคือไม่เคยคิดเหมือนกันนะว่าแบบเอวมันจะใหญ่ขนาดเนี้ยเมื่อก่อนผมไม่ใช่เอว38 40นะช่วงนี้แบบอีกเยอะมั้งโอ้โอ้วาริโอครับวาริโอใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยเอาเรื่องนะเฮ้ยวัสดุใช้ได้เดี๋ยวผมลองเอาออกมาผมจัดมาในราคา800กว่าบาทรวมส่งจริงๆร้านมันขายอยู่ที่790นะครับผมซื้อมาไซส์ M อ่ะคือมันเขียนว่า L 33ถึง40นะครับซึ่งผม L ประมาณ38ถึง40นี่ให้ดูกันวาริโอเขาบอกว่าเป็นหนังแท้นะหนังวัวเปล่าวะด้านนอกก็จะเป็นแบบด้านนอกเหมือนจะเป็นหนังดำๆก็เย็บก็ดูดีนะครับความหนาใช้ได้เลยนะฮะนี่แข็งนะฮะแข็งใช้ได้กลิ่นนี่ก็กลิ่นหนังเลยนะฮะค่อนข้างหนาเลยเนี่ยเย็บใช้ได้ครับไม่แย่อันนี้คือก็บุนุ่มตรงเอวตรงนี้บุนุ่มเหมือนแบบนุ่มๆหน่อยแต่ว่านุ่มพอสมควรครับแต่ไม่ถึงกับนุ่มอะไรมากนะอันนี้ก็คือความหนาของตรงที่เขาบุมาให้นี่เห็นไหมว่ามันหนาขึ้นมาโอเคเรามาดูกันว่าผมจะสามารถใส่ได้หรือเปล่ากับไซส์33ถึง40นะครับโหเกือบเหมือนกันนะเกือบเหมือนกันนะดูดิเกือบเหมือนกันนะเกือบไม่ได้นะเนี่ยทำไมเล่นเหมือนเขาบอกว่าเวลาใส่อ่ะเราอาจจะใส่เนี่ยใต้ที่โค้งมานิดนึงแต่ไม่ถึงกับช่วงเอวขึ้นเอวมานิดนึงแต่ว่าใต้ที่โค้งก็มันก็จะมีช่วงสะดือมันเป็นช่วงสะดือพอดีโอ้แข็ง แข็งแข็งปั๊บเขาบอกว่าตอนใส่เนี่ยให้ไม่แน่นและไม่หลวมเกินไปนะครับให้มันพอดีอ่ะเหมือนแบบพอเราเกร็งท้องเนี่ยพอเราหายใจเข้าใช่ไหมเกร็งท้องอย่างเงี้ยปุ๊บแล้วมันก็จะแน่นเลยมันก็จะแน่นแบบเหมือนเกร็งท้องปุ๊บท้องมันจะป่องนิดนึงแล้วมันก็จะแบบไปดันเข็มขัดให้มันแน่นแบบเซฟข้างหลังเลยอ่ะอันนี้พอใส่เข้ามาใช่ไหมแล้วก็หักเข้าไปโหเอวผมเกือบใส่ไม่ได้ นี่นะฮะเอว38ถึง40ใส่ได้นะครับผมเหลืออีกประมาณ1 2 3สี่ห้าอีกห้ารูเลยนะครับผมสามารถตัวใหญ่ได้อีกประมาณห้ารูโหโคตรใหญ่เลยเออผมอ้วนกว่านี้ใช้ได้นะครับแข็งคือด้วยราคาที่มันไม่ได้สูงอะไรมากนะฮะแล้วก็ตัวล็อกทำดูดีอยู่ค่อนข้างแข็งแรงนะครับตัวล็อกอันนี้เหมือนจะมีห่วงให้สองห่วงเลยนะครับห่วงหนึ่งเอาไว้แบบเสียบอันนี้เข้ามาใช่ไหมเสียบนี้เข้ามาปุ๊บอีกหัวหนึ่งก็ให้มันอยู่กับที่ให้ดูด้านในวัสดุโอเคครับเย็บไม่แย่ไ
not bad ครับแบบ not bad เลยโอเคเลยมีไอเขาเรียกว่าอะไรสลักอ่ะมาให้2อันนะฮะนี่เพื่อความแน่นหนาใช้ได้ครับราคาไม่แพงความยาวเก็บได้หมดแน่เลยนี่ประมาณนี้โอเคโอเคก็ประมาณนี้นะครับกับราคาที่ผมซื้อมานะฮะ790นะครับแต่ว่ารวมส่งก็ประมาณ830นิดๆนะฮะก็ถ้าเกิดว่าชอบนะครับถ้าเกิดมีประโยชน์นะครับก็เป็นแบบอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับในการเล่นเวทในการแบบเล่นกล้ามอะไรก็ตามนะครับในการเข้ายิมนะครับก็ลองหาดูได้นะครับใน Lazada Shopee เยอะแยะนะครับยี่ห้อนี้แบบโคตรเยอะเลยโอเคก็คงจะมีแค่นี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าชอบหรือว่ามีประโยชน์นะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์ให้กันได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีข้อติชมไงก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมก็วันนี้ผมต้องลาไปก่อนกับก็เหมือนกับคุ้มๆแบบนี้นะครับไวโอนะฮะผมคงจะต้องเอาเข้ายิมก่อนนะครับนี่เวลาไปฟิตเนสก็พกไปเลยนี่เข็มขัดแชมป์โอเคผมก็สวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันยิมหน้า